ปัจจุบันหนึ่งในของใช้ที่ทุกคนพ้องพกติดตัวตลอดเวลาก็คือแอลกอฮอล์เจลเพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงซึ่งมีปัญหาไม่สามารถใช้แอลกอฮอล์เจลได้คือใช้แล้วจะมีอาการเรื่องของแพ้ระคายเคืองเราในฐานะเภสัชกรจึงได้พัฒนาเจลและแอลกอฮอล์ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์จากความตั้งใจตอนแรกที่ต้องการเจลที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ทุกชนิดนะครับนำไปสู่การเข้าไปต่อยอดกับทางสวทช.ใช้เวลานานมากประมาณสัก6เดือนได้จนสุดท้ายมันได้สารที่เรียกว่าบิเคซีนชอร์คอมเพล็กซ์เกิดจากการนำเอาเบนเซอร์โคเนียมคลอไรด์ 0.1% มาผสมกับสารสกัดจากธรรมชาติอันได้แก่เม็ดองุ่นสารสกัดจากแตงกวาและสารสกัดจากชาเขียวแล้วก็ผสมจากแอลกอฮอล์ยังเพิ่มคุณสมบัติเรื่องของการฆ่าเชื้อได้มากขึ้นครอบคลุมการฆ่าเชื้อตั้งแต่เชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรียโดยเชื้อโควิด-19 เนี่ยเราเป็นรายแรกรายเดียวที่ทำการทดสอบโดยคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลได้ผลมากถึง 99.92% เราทำการทดสอบอีกตัวนึงคือมือเท้าป่าทดสอบเชื้อ RSV ที่คณะแพทยศาสตร์สงขลาซึ่งก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้เหมือนกันเนื้อเจลเราใช้นวัตกรรมทินฟิล์มเทคโนโลยีนะครับก็คือเป็นฟิล์มบางๆเคลือบมือแล้วค่อยๆปลดปล่อยตัวยาออกมาสามารถที่จะฆ่าเชื้อและปกป้องได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงโดยไม่ทำลายผิวสามารถที่หยิบอาหารเข้าปากได้นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติที่มันเป็นธรรมชาติทำให้สามารถที่จะช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นได้ด้วยเราใช้ customer research ทำการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างถึง4กลุ่มกลุ่มแรกคือคนทั่วไปกลุ่มที่2คือคนที่แพ้แอลกอฮอล์กลุ่มที่3คือกลุ่มที่กังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกเล็กหรือคนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มนึงที่เป็นเป้าหมายสำคัญเราคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องใช้เจลฆ่าเชื้อตลอดเวลาจุดแรกที่ต้องไปทำการตลาดก่อนคือผ่านร้านยาที่มีเภสัชกรเนื่องจากสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ต้องอธิบายนอกจากนั้นช่องทางที่เราไม่ควรทิ้งเลยคือช่องทางออนไลน์เพื่อทำตลาดโดยช่องทางออนไลน์เนี่ยเราก็มีเภสัชกรที่คอยตอบคำถามด้วยจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ค่อนข้างเยอะในประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้เราก็มีเป้าหมายเว็บแพร่ตลาดในทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ลาวพม่านอกจากนี้เนี่ยเรายังมุ่งเป้าไปยังกลุ่มประเทศที่ทางยุโรปหรือทางอเมริกาประเทศที่อากาศเย็นมากมือก็จะแห้งมากอันนี้เป็นช่องว่างการตลาดที่เราเห็นว่าค่อนข้างชัดประเทศอาหรับเนี่ยจะเป็นเรื่องของศาสนาอิสลามซึ่งเขาไม่ให้ใช้แอลกอฮอล์อันนี้จะเป็นตัวที่เข้าไปทดแทนตรงนี้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดตราบใดที่เชื้อโรคไม่หยุดพัฒนาผู้ประกอบการก็ไม่ควรหยุดพัฒนาเช่นกันซึ่งอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญของการทำธุรกิจผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้ประกอบการก็ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อทันต่อเหตุการณ์เสมอซึ่งมันจะสร้างโอกาสธุรกิจที่ดีในอนาคต